สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับมหิดล University Sustainability นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Miss You สารยานะครับประจำวันพุธที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับติดตามรายการมิสยูสารยานะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่งวันนี้อาจจะดูแปลกๆไปชนิดนะว่าวันนี้ผมมาในระบบออนไลน์นะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ไม่ใช่ว่าสถานการณ์โควิดแล้วเราเข้าสตูดิโอไม่ได้นะพอดีมีหนึ่งในทีมงานนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่จะติดเชื้อโควิดนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างรอผลนะครับการตรวจโควิดนะครับซึ่ง เราก็เลยจะต้องแยกย้ายกันก่อนนะฮะซึ่ง เราก็ยังมาเจอทุกท่านอยู่นะครับแต่ว่าจะใช้ระบบออนไลน์ซึ่งแยกกันอยู่แต่ละที่แทนนะครับจะระบบ WebEx นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงรอบรัวเล่าข่าวสารยาก่อนนะครับยินดีต้อนรับโปรเฟสเซอร์โปรดิวเซอร์เอฟนะครับกับนัทติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้แยกกันอยู่คนละที่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับมีหนึ่งในทีมงานของเรานะครับอยู่ในช่วงที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงเมื่อกี้นี้ก็วุ่นวายเล็กน้อยนะพอดีช่วงก่อนจะเข้ารายการก็มีการไลฟ์สดนะครับในเรื่องของรายการโครงการ Innovation for Campus Sustainability นะครับก็เพิ่งจะจบไปนะได้นะทีมทั้ง3เมื่อกี้ก็คนดูแย่ๆเลยนะเป็นพันกว่าคนนะก็ของเราก็ไม่น้อยหน้านะก็หลักเท่าเดิมอาจารย์เอาช่วงแรกก่อนช่วงแรกก่อนมารายงานคุณภาพช่วงแรกเชิญครับเชิญก็มารายงานคุณภาพอากาศประจำวันนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้กันก่อนนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดีต่อเนื่องนะทั้งเดือนเลยนะครับที่จบที่ผ่านมาไล่ตั้งแต่พฤษภาคมมามิถุนายนนี้อากาศที่สารยานี่ค่อนข้างดีนะครับค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน25ไมครอนนี่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในสภาพอากาศที่ดีมากนะครับครับต่อไปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่าจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้ามาตลอดเนาะมีช่วงสีเขียวประมาณเมื่อวันที่22 23นะครับที่เป็นสีเขียวคือสภาพอากาศดีในส่วนที่ผ่านมาอาทิตย์นึงก็คือดีมากนะครับอยู่ในสภาวะดีมากนะครับออกกำลังกายกันได้ปกตินะครับครับก็ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าก็จะเป็นอากาศดีตลอดใช่ใช่ครับใช่ครับไอ้ที่โหนี่เล่ามาเป็นเดือนๆแล้วก็ยังไม่มีปัญหานะวันนี้ผ่านแป๊บเดียวนะผ่านไปครึ่งปีแล้วนะเราเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะปลายปีก็จะเจอสีเขียวสีฟ้าจะหายไปเป็นสีส้มสีแดงนะครับก็ตอนนั้นก็ติดตามจากรายการเราได้นะถึงแม้จะ2สัปดาห์มาทีแต่เราก็รวบรวมเรียกข้อมูลย้อนหลังให้ดูนะครับว่าอากาศช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับถัดไปครับครับปัดไปนี่ไปเป็นเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับอาจารย์วันนี้ผมก็ดูเรื่องของนครปฐมให้นะครับในจังหวัดนครปฐมมีรายใหม่เนี่ยคือ191รายนะครับเป็นคนไทยเนี่ย96นะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ย95นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ 4,457 รายนะครับเป็นคนไทย 3,238 รายเป็นต่างชาติ 1,219 รายนะครับซึ่งรักษาตัวอยู่เนี่ยก็อยู่ 2,046 รายรักษาหายแล้ว 2,365 รายเสียชีวิต46รายนะครับก็คือตอนนี้เราไม่ได้รายงานภาพรวมอะไรแล้วเพราะว่ามันมา2สัปดาห์ทีนึงนะครับผมก็ติดตามโหมีช่องทางหลายเยอะแยะหมดเลยเอาขอนครปฐมเราดีกว่านะครับมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะมิสยูสารยาก็อยู่ในพื้นที่สารยานะครับอำเภอพุทธมณฑลนะก็ดูนครปฐมพุทธมณฑลเนี่ยก็คือวันนี้ก็คือ0รายครับยังไม่มีนะครับยังไม่พบนะครับก็คือโชคดีครับแล้วก็จังหวัดนครปฐมเนี่ยออกประกาศฉบับที่69ครับ2564มานะครับเกี่ยวกับเรื่องการปิดสถานต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ออกฉบับที่71มาห้ามเคลื่อนขาย้ายแรงงานของจังหวัดนครปฐมก็คืออย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นแคมป์คนงานต่างๆนะครับก็ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงแรงงานด้วยแล้วก็ของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะครับอาจารย์มีส่วนงานสอบถามมาเยอะมากนะครับหลังจากที่มีประกาศในเรื่องของการปิดนะครับแคมป์คนงานแล้วก็ห้ามการก่อสร้างนะก
็มีหลายๆส่วนงานนะครับสอบถามมาที่กองไฟฟ้าเดี๋ยวชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่ามาตรการสิ่งที่ออกมานะครับจากประกาศใหญ่นะครับเป็นราชกิจจาเนี่ยนะครับลงมาถึงประกาศจังหวัดนะครับตอนนี้นะครับมหาวิทยาลัยก็หยุดนะครับไม่อนุญาตให้ทำการต่อเติมอาคารหรือก่อสร้างทั้งหมดแต่ให้งาน PM คืองาน maintenance หรืองานซ่อมบำรุงทำได้นะครับงานซ่อมบำรุงคือได้แก่อะไรมุดลิฟต์เสียนะครับหรือว่าต้องมีการ maintenance ในระบบต่างๆล้างแอร์ตรงนี้เนี่ยท่านสามารถดำเนินการได้นะครับมีคนที่เยอะนะแต่ถ้าท่านจะทำการต่อเติมอาคารหรือก่อสร้างนะครับถึงแม้ท่านจะบอกว่าอันนี้ก็มีประเด็นว่าบางส่วนงานนี่เขาเรียกอะไรนะบอกใช้คนไม่เยอะแค่ต่อเติมแค่5คน10คนตอนนี้กองกายภาพจะทำหนังสือไปยังอำเภอให้นะครับในเรื่องนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่ากองกายภาพไม่ได้เป็นคนอนุมัติว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะครับเราต้องไปตามประกาศเพราะฉะนั้นถ้าอำเภอเราทำหนังสือให้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมลงนามแล้วเพราะนั้นไปเนี่ยถ้าอำเภอบอกว่าได้ใช้คนไม่เกิน5คนไม่เกิน10คนต่อเติมกันทำได้ก็ทำแต่ถ้าไม่ได้อันนี้ก็จะได้มีความชัดเจนไปเลยแต่ผมเดาก็เดาไม่ถูกอย่าเดาเลยนะให้ทางอำเภอตอบดีกว่านะครับแต่งาน PM maintenance ทำได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวลิฟต์เสียไม่รู้จะทำยังไงนะครับอาคารท่อน้ำรั่วชำรุดสายฟงสายไฟอันนี้พวกนี้ทำได้นะครับกองไฟฟ้าเปิดให้ทำครับนาทีต่อเลยครับอันนี้ไปแล้วครับคือมาตรการการควบคุมพื้นที่ครับโอเคไปฟังรอบรั้วสายยานครับวันนี้จะเร็วหน่อยนะเนื่องจากว่าเราไลฟ์ยาวก็มีแต่ตอนนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะไปพูดบรรยายเรื่องแนวเลขนโยบายมหาวิทยาลัยตรงเราตอนนี้เนี่ยก็ประกาศนโยบายตั้งแต่เดือน25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นนโยบายใหม่นะครับทางโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ได้เรียนเชิญผมไปสื่อสารนโยบายนี้นะครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโอ้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ไปสื่อสารกับทางโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีซึ่งทางโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเรียนเชิญเพราะว่าเขาทำแบบสำรวจแล้วก็ว่าเอ๊ะอยากจะฟังหัวข้อไหนอยากจะเรียนรู้อะไรนะครับบุคลากรก็บอกว่าอยากรู้นโยบายนี้จริงก็เลยเชิญผมไปแหมก็มีการทำควิสนะไม่ใช่ทำควิสทำแบบสอบถามออนไลน์ในระหว่างบรรยายนะสอบถามนี่ก็น่าตกใจเหมือนกันว่ารับทราบเคยได้ยินไหมนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศเกินครึ่งนะของพยาบาลบุคลากรเราไม่เคยได้ยินนะ นะมีใบมีอีก 20% เคยได้ยินแต่ไม่รู้คืออะไรนะครับแหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าส่วนงานไหนนะครับที่อยากจะให้ไปสื่อสารก็บอกมาได้นะครับส่งผ่านช่องทางมาได้ผมก็ยินดีทีมงานก็ยินดีนะครับที่จะไปสื่อสารนโยบายนี้เพื่อให้กับเพื่อนในเรื่องของเป้าหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามดำริของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ผ่านมาภายในต่อไปครับต่อมานะครับวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคณะสาธารณสุขนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับองค์กรย่านนวัตกรรมแพทย์โยธีนะครับจัดให้มีการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 นะครับโดยมีทีมงานของเราเนี่ยแหละครับให้บริการชาวชุมชนนวัตกรรมโยธีชุมชนหน้าวัดมะกอกวัดมะกอกส่วนหน้านะครับแล้วก็ส่วนกลางนะครับแล้วก็สุขสวัสดิ์นะครับก็เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทั้งนี้นะผู้เข้าร่วมการคัดกรองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการตรวจวัดไข้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนี่ครับตามรูปนี้เลยนะครับมีการคัดกรองประวัติสุขภาพรักษาระยะห่างนะครับณวัดอภัยทยารามหรือวัดมะกอกอันนี้ก็เป็นอะไรนะ CSR ใช่ครับอย่างนึงนะครับจริงๆมหาวิทยาลัยเราก็เกี่ยวกับเรื่องเฮลท์อยู่แล้วมหาวิทยาลัยสุขภาพนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายเป้าที่3นะครับ Good Health and Well-being นะครับสุขภาพดีทั่วหน้าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆของส่วนงานนะครับที่ทำตามนโยบายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันครับนะครับต่อเลยครับครับต่อไปก็คือเป็นการเปิดให้จองลงทะเบียนจองรับวัคซีนรอบที่3นะครับสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับชั้นนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลรับเข็มที่1จองได้ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30คือวันนี้นะครับวันนี้ยังจองได้อยู่นะครับใช่สิครับใช่มั้ยแล้วรับครับแล้วรับวัคซีนแอสตร้าซีเนก้านะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่7
กรกฎาคมครับผมที่ศูนย์ประชุมมหิดลศิขาคารครับผมอาจารย์ซึ่งประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกิดท่านใดที่สนใจก็สามารถสแกน QR code นะครับได้นะครับตามนี้นะครับที่มีประกาศในหน้าเว็บของมหาลัยด้วยครับผมสแกนเลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับทุกท่านสแกนได้เลยครับผมอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายเปล่าเว็บสุดท้ายหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมแต่เป็นรอบ3นะอันนี้เป็นแอสตราเซเนกานะไม่ใช่ซีโนแวคนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าวะแต่ละคนนะครับใครที่ยังไม่รับทราบนะครับก็ลงทะเบียนก่อนนี้เฉพาะบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับต้องขอประทานอภัยกับท่านอื่นที่รับชมอยู่หรือรับชมย้อนหลังนะครับแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมให้แต่มหาลัยมหิดลจริงไม่ได้ให้แต่บุคลากรนักศึกษามหาลัยมหิดลจริงเราให้เป็นช่วงใช่ไหมครับช่วงที่ผ่านมาก็ฉีดวัคซีนให้กับทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับบุคลากรทั่วไปก็ไปรับที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนะครับคนละพื้นที่กันนะครับจะบอกมหาวิทยาลัยโดนให้แต่บุคลากรไม่ใช่นะครับก็ไปที่ศูนย์แพทย์ก็ยังฉีดทุกวันนะครับก็ยังฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรเขาเรียกประชาชนทั่วไปทุกวันนะครับถัดไปครับข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นออนไลน์เว็บินาร์นะครับก็เรื่องBotanical Garden Accreditation and Collection Management นะครับก็เนื้อหาน่าสนใจเชียวก็มามีผู้ทรงคุณวุฒินะครับจาก3หน่วยงานนะครับก็มีดร.เกต้านะครับจาก BGCI นะครับดร.นูร่านะครับอันนี้จาก Botanic Garden ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ดร.ปิยะเกษตรสุขสถานนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์นะครับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ประเทศไทยนะครับกิจกรรมพรุ่งนี้นะครับตอนบ่ายหนึ่งอุทยานธรรมชาติพิยาศรีลูกชาติเพิ่งจะได้รับแอคเครดิตเป็นบอทานิกการ์เด้นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเสวนานะครับว่าจะการบริหารจัดการบอทานิกการ์เด้นการแอคเครดิตจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นใครสนใจนะครับที่อยู่ในแวดวงของในเรื่องของบอทานิกการ์เด้นนะอยากจะเขาเรียกว่าแอคเครดิตหรือจะบริหารจัดการอุทยานของตนเองจะทำอย่างไรก็เรียนเชิญลงทะเบียนได้ตาม QR code นี้นะครับก็เป็นก็เรียกว่ากิจกรรมหนึ่งนะครับที่ตอบในเรื่องของเป้าหมายในการแรงยืนในเรื่องของไลฟ์ออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการ climate change ด้วยนะครับ